จะเป็นบล็อกอินก็เป็นแค่แคมเปญแล้วก็แล้วแต่ทีมแล้วก็เรามีแบบให้เป็นเครื่องมือสำคัญในการปฏิรูปประเทศไทยที่ต้องพูดอย่างนี้เพราะว่าแม้ว่าขณะนี้3หลักเป็นระดับร้อยกว่าในเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ผมได้นำเสนอนี่ก็คือจะมีการปฏิรูปทั้งหมด7ด้าน1ซึ่งเราจะพูดกันในวันนี้เป็นการเฉพาะคือการขจัดการทุจริตคอร์รัปชัน2ก็คือจะปฏิรูปกระบวนการในเรื่องของการเลือกตั้งเพื่อให้มั่นใจว่าเราได้คนดีคนสุจริตคนมีความสามารถเข้าไปบริหารประเทศผ่านกระบวนการที่สุจริตเที่ยงธรรมหลายต่อหลายสิ่งนะครับภาพนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางโรงพยาบาลน่าจะประมาณสัก200เตียงนะครับได้177แห่งนะครับหลายที่เกิดขึ้นจากการสุจริตที่จำเป็นจะต้องมีการปฏิรูปนะครับเพราะว่าถ้าเราได้สิ่งเหล่านี้กลับมาก็จะเห็นนะครับว่าการพัฒนาประเทศก็จะมีความเจริญก้าวหน้าไปอย่างนี้มาก3หลักเป็นระดับร้อยกว่าในเรื่องราวต่างๆเหล่านี้การทุจริตเนี่ยมองว่าอย่างน้อยต้องมี5ด้านครับที่จำเป็นจะต้องมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องด้านแรกดีกว่าแล้วนะครับให้กับทางถามว่าทำไมราคากลางสำคัญครับปัจจุบันเนี่ยการหัวทั้งหลายที่เป็นการทุจริตนะครับท่านก็จะเห็นนะฮะประมูลมาเนี่ยต่ำกว่าราคากลางสักอาทิตย์หลังนี้นะครับนะครับเป็นลักษณะของหน่วยที่ภาษาอังกฤษอาจจะใช้คำว่า policy watch corruption watch นะครับซึ่งจะเป็นผู้ติดตามที่อิสระนะครับใจผมไม่อยากให้อันนี้อยู่ในระบบราชการหรือแม้จะอยู่ในปปช.ด้วยซ้ำครับแต่เป็นหน่วยงานเช่นสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยพร้อมที่จะออกมาต่อต้านเวลาเขาเห็นว่าจะมีการยอมรับว่าการโกงเป็นเรื่องที่ถูกต้องนะครับอันนั้นอันที่